เราเริ่ม อลัมพบทอย่างนี้นะครับอย่างที่เรารู้ว่า CSF หรือ Cerebrospinal Fluid เนี่ยมันก็สร้างในโดย Ependymal Cells นะครับ Ependymal Cells นี่ก็บุsubarachnoidal space อยู่นะครับร่วมกับ meningocotyledonial cells นะครับนั้นก็มันก็ฟอร์มเป็นถุงแบบ cross space นะครับสำหรับให้ CSF เนี่ย circulate นะครับจากใน ventricle นะครับเข้ามาใน subarachnoidal space นะสีฟ้าๆเนี่ยนะ ventricle สีม่วงๆแล้วก็ลงมาถึงนะในรอบไขสันหลังนะครับในสไปนอลคอร์ดนะครับก็ Ependymal Cells เนี่ยปกติก็จะสร้างประมาณในภาวะปกติก็สร้างประมาณ300 ml ต่อวันนะก็เยอะพอสมควรนะฮะโดย Ependymal Cells ใน Choroid Plexus ซึ่งอยู่ใน Ventricle เนี่ยนะFluid เนี่ยมันจะ Circulate แล้วก็มันจะถูก Absorb กลับนะครับที่เข้าใน Vena System นะครับทีนี้ใน Vena ตรงเมนิงกีตรงเนี้ยก็เรียกอะไรหน่อย Granulation เนี่ยเป็นตัวที่ดูดเอา CSF กลับนะเพราะฉะนั้นวอลลุ่มปกติที่อยู่ใน Medical Subarachnoidal ที่เหลือก็จะไปอยู่ในส่วนของspinal นะ spinal cord นะครับอันนี้ก็โดยปกติเนี่ยเราก็จะ ได้ puncture นะครับหรือ spinal tap แล้วแต่จะเรียกนะฮะก็ที่เรียกว่า lumbar puncture คือมันแทงเข้าระหว่างไอ้ spinal process ของ L3 กับ L4 นะครับก็เข้าไปใน space เนี่ยมาอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นรูทีนที่เราได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีถ้าที่มาตรฐานนะครับเราก็เรียนกันตั้งแต่เป็นนักสาขาแพทย์นั้นวิธีเจาะนะทุกวันนี้ก็คงเจาะไม่เป็นแล้วนะอาจจะให้คนไข้นั่งนะครับหรือว่าคนไข้นอนก็แล้วแต่นะทีเนี้ยอย่างที่บอกหลักๆก็คือว่าเราได้ cerebrospinal fluid เนี่ยจาก lumbar puncture นะครับแต่ทีนี้ก็จะมีที่วิธีอื่นที่สามารถจะได้ fluid ออกมานะครับอย่างแรกก็คือเจาะทาง cistern ก็คือเจาะทางไทยทอยนะครับซึ่งไม่ยิงไม่ค่อยทำเท่าไหร่และอันก็คือถ้ามันมี ventriculopural shuntนะครับพวกที่มีไฮโดรเซฟาลัสนะหรือว่าสงสัยทุกมีอะไร non communicating hydrocephalus มีทูเมอร์มีอะไรเขาก็จะใช้แคนูล่าเจาะอันนี้เราก็จะได้ fluid ซึ่งค่อนข้างจะแบบ direct จาก ventricle ออกมาเลยนะครับในวิธีที่3เนี่ยหรือเพิ่มเติมก็คือบางทีหมอผ่าตัดเขาผ่าสมองนะครับก็นิวโรเซอร์เจียนผ่าก่อนจะเข้าไปตัดจริงๆเขาก็อาจจะใช้แคนูล่าหรือใช้อะไรเพื่อจะเก็บเอาcerebrospinal fluid ส่งไซทอโลจีก็ได้นะครับในกรณีอย่างนั้นน่ะเราจะเห็นอาจจะเจอทูเมอร์เซลล์นะครับซึ่งเป็น primary tumor ของเบรนเนี่ยเข้ามาอยู่ในฟลูอิดได้นะครับคือโดยปกติเนี่ยเบรนทูเมอร์เราจะไม่เจอมันจะไม่เดินทางไกลไปจนถึงที่เราเจาะลัมบ้าพังเจอร์แล้วได้ทูเมอร์เซลล์นะฮะที่ลัมบ้าพังเจอร์มันจะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างจะชัดทางใหญ่ก็จะประมาณ 15-20 dB เพื่อจะไปส่งตรวจต่างๆนะครับทีนี้อันหนึ่งที่เราจะต้องพึงสังวรไว้นะครับ CSF เนี่ยยิ่งกว่ายูรีนนี่ก็คือว่าเซลล์ที่ออกมามันไม่ค่อยทนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบโปรเซสภายใน1ชั่วโมงนะครับถามว่ารีฟริจเรตค้างคืนได้ไหมคือถ้ามันจำเป็นจริงๆก็คงพอได้นะฮะแต่ว่าไม่แนะนำ
นะไม่แนะนำวิธีที่แนะนำมีก็คือต้องโปรเซสภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่เจาะมาแล้วก็คือเรียกว่าเข้าขั้นสแตทนะทีนี้ส่วนใหญ่เขาจะเจาะคลีนแห้งเขาจะเจาะออกมาเป็น3ทิวนะครับก็ทิวหนึ่งก็ส่งเคมิสตรีอิมมูโนโลจีนะครับทิวที่2ก็ส่งคัลเจอร์นะครับไมโครบิโอโลจีแล้วก็ทิวที่3เนี่ยเพื่อจะดูไซโทโลจีหรือเซลล์เค้าแล้วแต่ว่าเขาต้องการนะครับก็คือพวกที่ส่งเคมิสตรีอิมมูโนโลจีอันนี้ก็จะรูทีนนะเราคงไม่ไปอินโฟล์ฟในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่ายิงแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะไม่ได้เป็นเรื่องในไซโทโลจีแล็บนะก็บางพวกที่มีอะไรอ่ะไอ มีนิวโรจิกดิซิสบางอย่างก็อาจจะทำไออิเล็กโทรฟอเรซิสนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องผมนึกถึงสมัยเป็นเรสซิเดนต์นะเรสซิเดนต์ CP ต้องไปนั่งอ่านในตรงนี้มันอ่านอิเล็กโทรฟอเรซิสของโปรตีนจาก CSF โอเคเราตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอัลกอริทึมที่เรียกว่าเราจะแฮนเดิลสเปซิเมนยังไงนะครับเริ่มจากสเปซิเมนเราได้มานะครับเราได้มาแล้วก็หลายส่วนใหญ่แล้วบางทีเขาก็จะเซลล์เขาจากข้างบนละจากบนโหวตนะเขาก็จะได้เซลล์เขาแล้วทีนี้ก็ส่วนที่แบ่งไปไมโครไบโอโลจีเคมิสตี้ซึ่งปกติเราก็จะไม่ได้นะครับไซโทโลจีแล็บเราก็จะได้ตัวเต็มๆเป็นไซโทโลจีเลยนะครับนี้เราก็ต้องเช็คพวกไฮริสต่างๆนะครับยาขอดครัชฟิลนะบ้านเราก็คิดว่าไม่ค่อยเจอนะฮะแล้วก็HIV TB เนี่ยอาจจะสำคัญมากกว่านะแล้วก็สเปซิเมนมานะครับก็ในระหว่างรอพักก็ควรจะอยู่ในตู้เย็นนะแล้วก็โปรเซสอันนี้เขาเขียนภายใน30นาทีเอาผมเป็นว่าประมาณชั่วโมงนึงนะไม่ควรจะเกินนั้นต้องรีบโปรเซสนะครับมาอย่าไปนั่งแช่รอทำตอนบ่ายนะแม้ก่อนมาก่อนเที่ยงก็ควรจะต้องรีบโปรเซสไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปกินข้าวนะโอเคทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับได้ฟลูอิดมาเราก็ดูจากด้วยตาเปล่าก่อน describe ว่าวอลลุ่มเราได้เท่าไหร่ความขุ่นความใสนะครับ clarity สีนะครับสีใสหรือมันมีสีเลือดหรือมีสีส้มนะเซนโทโครเมเชียแล้วก็ความหนืดนะครับนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยหนืดนะครับยกเว้นว่ามันเป็นพวกคริปโตอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีบ้างนะโอเคหลังจากนั้นแล้วก็ดูใบรีเควสต์ดูว่ามันมีสงสัยมาลิกแนนหรือเปล่านะฮะหรือว่าเคสเนี่ยไฮเซลเค้านะครับคือปกติเราในแลบไซโตเราก็ไม่ได้ทำเซลเค้านะเขามักจะเข้าจากข้างบนมาแล้วนะแล้วก็เขียนในประวัติได้นะครับนี่ถ้าเขาเขียนในประวัติว่าคนไข้เนี่ยสงสัย CA นะครับสงสัยก็เรียกว่าเมนิงเกียลสเปรดดิ้งตามเมนิงจีสออกมานะครับแคนเซอร์นะเราก็เตรียมสไลด์เผื่ออิมมูโนเป็นเพลเลตให้ทำเซลล์บล็อกได้นะครับมันน้อยเกินนะก็ทางที่ดีก็คือส่วนใหญ่เราจะทำไซโตสปินเราก็จะคงจะย้อมได้ไม่กี่ตัวนะครับก็วิธีทำก็คือทำไซโตสปินนะครับทิ้งแอร์ไรไว้แล้วก็ฟิกไนโครอะซิโตนนะฮะหรือว่าจะเป็นฟอร์มอลอะซิโตนก็ได้นะครับฟอร์มอลอะซิโตนเราก็ทำโดยการเติมอะซิโตนนะครับกับฟอร์มาลินนะอย่างละครึ่งๆนะครับแล้วก็จากนั้นแต่ใช้โคอะซิโตนง่ายสุดนะฮะก็คือเอาอะซิโตนใส่ในคูปิ้งจาร์นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในช่องแข็งสักตั๊กหนึ่งนะครับสักตั๊กหนึ่งไม่ในระหว่างที่เราโปรเซสนะฮะในระหว่างที่เราโปรเซสไอ้ทำไซโตสปินกว่าจะเราจะได้สไลด์ก็พอดีอะซิโตนเย็นพอดีนะครับก็
เอาฟิกซ์ในอะซิโตนแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับจากนั้นก็สามารถเอาไปย้อมอิมมิโนได้ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะย้อมพวกลิมฟอยด์มาร์เกอร์นะเป็นหลักนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดไม่มีประวัติเรื่องสงสัยแคนเซอร์นะครับอันนี้แล้วก็รูทีนแล้วก็สเตนนะครับปกติแล้วก็จะสเตน2เราทำ2สไลด์คู่กันนะครับอันหนึ่งก็ย้อมแปปเปนิคลาวอีกอันก็ย้อมบิ๊กควิกนะครับนี่ก็มันก็จะคอมพลีเมนต์นะครับช่วยเสริมกันในข้อมูลที่เราจะได้นะครับสไลด์ส่วนใหญ่เนี่ยเราเตรียมด้วยไซโตสปินนะครับเรียกว่าเป็นวิธีที่มาตรฐานที่สุดละนะครับในการเตรียม CSF ผมเคยเจอสมัยที่ยังไม่มีไซโตสปินเขาพยายามปั่นให้มันได้เพลเลตแล้วมาสเมียดูไม่จืดเลยเนี่ยไม่ได้เซลล์เลยนะอันนี้ก็ไซโตสปินนี่คิดว่าเป็น is the must นะฮะอันนี้เราก็จะสปินด้วยรอบต่ำๆนะครับอันนี้เขาเขียน 1,120 นะครับจริงที่แบบเราใช้ประมาณ900เองนะครับ900ต่อรอบต่อนาทีนะครับก็5นาทีก็ประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วก็สไลด์หนึ่งทิ้งให้แห้งอีกสไลด์หนึ่งก็ฟิกซ์นะครับแล้วก็ครับก็ย้อมตามปกตินะครับโทษทีทีนี้ถ้าเกิดมันเจอ abnormal cells นะครับสไลด์บางส่วนที่ทำเผื่อไว้นะครับแห้งก็อาจจะเอาไปย้อมเพิ่มเติมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เหลือเยอะแยะขนาดนี้นะเมื่อกี้ก็ให้เรามาไม่ถึง 5cc นะฮะก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคทีนี้process CSF สำหรับ cytology นะอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าต้อง process ภายใน1ชั่วโมงนะครับ ideally ก็คือ3ภายใน30นาทีครับก่อนจะทำก็เช็ค cross appearance ก่อนนะครับ counting cells นะฮะเราไม่ค่อยเข้ากันนะมาจะเป็นว่าเสียเวลาแล้วกันนะครับก็คือดูขุ่นใสแล้วกันนะคือบางทีบนวอร์ดเขาก็จะเข้าให้แล้วนะสิ่งที่บางทีเนี่ยเรากลัวว่าเซลล์มันจะไม่มีบางคนก็อาจจะเข้าก่อนนะเพราะว่าเผื่อว่าสไลด์ออกมาแล้วไม่มีเซลล์นะก็จะบอกว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนะนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าโอเคถัดไปก็คือเตรียมสไลด์นะครับก็คือไซโตเซนทริฟิวเนี่ยหรือไซโตสปินนี่ก็เรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดเทคนิคเลยนะฮะว่าทุกแลบก็จะใช้วิธีนี้นะทีนี้ถามว่าแล้วฉันไม่มีไซโตสปินทำไงคงจะยากหน่อยต้องบอกว่างั้นนะคงจะยากหน่อยนะเพราะว่าไอประเภทอะไรเอาไปเซนทริฟิวแล้วจับมาสเมียเนี่ยผมเคยละไม่รอดนะก็ไม่ได้เอามาสเมียกว้างๆเอาขนาดวงๆมันก็ยังไม่ได้นะไม่ค่อยได้เซลล์นะแล้วก็ส่วนนั้นก็สเตนนะครับแล้วก็evaluate นะอันนี้ผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับเรื่อง counting cell เราต้องใช้ counting chamber ที่เขาใช้count white cell ตอนสมัยที่เรียนเพศ basic hemato นะที่สมัยนนทพรนี่ก็เป็นอันนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บผมเล็กเชื่ออยู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับก็คือปกติเนี่ยใน CSF อาจจะไม่มีเซลล์เลยนะครับมีลิมโฟไซต์0เซลล์นะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราไม่อยากได้ก็คือว่าเราไม่อยากเห็นเลดเซลล์เยอะเกินไปอาจจะมีปนมาบ้างนิดหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าไม่มีเลยจะดีนะทีเนี้ย physical appearance เนี่ยเราควรจะต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็คือมันเคลียร์หรือเปล่ามันมีสีหรือเคลียร์คือมันอันนี้ก็จะเป็นลิสต์เยอะแยะนะครับที่อาจจะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรหรือเปล่านะอย่างเช่นบางทีมันขุ่นนะครับมันมีอะไรปิดหรือเปล่ามีโปรตีนมีแบคทีเรียส่วนใหญ่ก็ถ้ามันขุ่นมันมักจะมีเซลล์อยู่นะมีคลอตหรือไม่นะครับเป็นมิลกี้ขุ่นๆก็อาจจะเป็นเกิดจากอะไรปิดนะครับหรือเกิด มีออยเลยก็จะเกิดจากเอ็กซเรย์นะครับเซนโทร
ครัวเมเชียนะครับอันนี้ก็จะมีหลายสาเหตุอยู่นะครับบางทีก็มีฮิมาโตมานะครับก็จะมีดาร์กบราวน์ได้นะครับหรือว่ามีบายก็จะเป็นสีเขียวนะนี่ก็เขียนไว้เพื่อความสมบูรณ์แบบส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเจออะไรพวกนี้นะฮะเจออย่างเดียวก็คือมันขุ่นหรือว่ามันใสแค่นั้นนะทีนี้อันหนึ่งที่เราต้องสังเกตนะอันนี้ก็คือเวลาเขาเจาะเขาก็จะแบ่งทิ้วไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็คืออันนี้จะเป็นทิ้วที่หนึ่งที่รองรับฟูอิดมาทิ้วที่สองทิ้วที่สามทิ้วที่สี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะก็คือทิ้วแรกแดงแล้วมาใสเนี่ยแสดงว่าเป็นทรอมาติกแท็บนะครับก็คือมีเลือดปนเข้ามาในเข็มนะฮะหลังๆ CSF มันล้างออกนะฮะสีมันก็จางลงอันนี้คือเรียกว่าใสสุดละนี่คำถามก็คือว่าบางทีเราดูไม่ออกว่ามันใสจริงหรือว่าใสไม่จริงครับก็วิธีที่ช่วยก็คือว่าเราจะเห็น2หลอดอันนี้นะฮะเขาให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ได้ที่มีตัวหนังสืออยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็เอาหลอดภาพดูนะครับถ้าอันเนี้ยถ้าเราเห็นตัวหนังสือที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะแสดงว่าสเปซิเมนมันใสมากนะครับอันนี้ท่านจะไม่เห็นทิ้วแต่ถ้าทิ้วนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเราอ่านตัวหนังสือไม่ออกแสดงว่ามันขุ่นนะถ้ามันขุ่นก็เตรียมใจว่ามันอาจจะมีไวท์เซลล์เยอะนะครับหรือว่ามีแบคทีเรียหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคอย่างหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือบลัดคอนทามิเนชันหรือทรอมาติกแคปนะบางทีผมก็ไม่อยากใช้เวิร์ดคำว่าทรอมาติกแคปนะดูมันจะเป็นอินซัลคลินิเชียนไปแล้วก็บอกว่าบลัดคอนทามิเนชันนะนี้พอบลัดคอนทามิเนชันเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งความน่าเชื่อถือของสเปซิเมนมันน้อยลงโดยเฉพาะในรายที่เราสงสัยพวกลิวคีเมียนะเพราะว่าถ้ามันมีเลือดปนเข้ามาแล้วเราไปเจอลิวคีเมียเซลล์ใน CSF มันก็อาจจะปนมาจากเลือดก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประมาณว่าเป็นอินเตอร์เฟอเรนซ์มากกว่านะโอเคอันนี้ก็เป็นทบทวนนิดนึงไซโตสปินนะฮะเราใส่CSF ตรงนี้นะครับแล้วเวลาเซนทริฟิวมันก็จะพุ่งผ่านรูเนี่ยนะแล้วก็ไปแปะอยู่บนสไลด์ที่เรารองรับไว้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นอะไรอ่ะเป็น small chamber นะครับเป็นรูเล็กนะครับก็คือเราใส่ฟลูอิดน้อยนะฮะใส่ประมาณ 1-2 ประมาณ250ไมโครลิตรนะครับก็คือ 1-2 ดอกใช้ไมโครไปเป็ดหยอดทีเนี้ยบางทีสมมุติว่าเราได้มา5 cc นะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็คือดูด250หยอดสองข้างเนี่ยมักจะไม่ค่อยเวิร์กอ่ะนะก็คือว่ามันมักจะได้เซลล์น้อยเรามักจะต้องเอ็นอัพเซนทริฟิวธรรมดาก่อนนะใช้คอนิคอลคิวธรรมดาปั่นก่อนนะปั่นสัก5นาทีนะครับแล้วก็ดูดเอาซูเปอร์เนเทนเนี่ยทิ้งนะครับปั่นก็ประมาณเนี้ย 1,200 รอบเนี่ยนะแล้วก็ดูดเอาซูเปอร์เนเทนทิ้งให้เหลือทิ้งฟลูอิดเดิมไว้เนี่ยสัก 1cc นะฮะจาก 5cc ลดวอลลุ่มลงไปเหลือ 1cc แล้วรีซัสเปนเพลเลตใหม่นะครับจากนั้นก็ดูดเอาแค่250ไมโครลิตรเนี่ยนะครับใส่ในแต่ละช่องนะฮะปั่นก็อย่างที่บอกก็ประมาณ900ถึง 1,200 RPM 5นาทีนะฮะอันนี้ขึ้นกับคือมันขึ้นกับตัวเครื่องอ่ะนะเราต้องลองเทสดูนะคือถ้าเราปั่นแรงไปเนี่ยเซลล์มันติดดีก็จริงแต่มันแตกนะแต่ถ้าเราปั่นเบาๆเนี่ยเซลล์มันจะไม่แตกแต่ว่ามันก็จะมีควีชั่นว่ามันจะติดดีหรือเปล่านะจากนั้นเนี่ยเราพอปั่นเสร็จแล้วก็เอาไออุปกรณ์ทั้งหลายออกแล้วก็เอาสไลด์นะฟิกซ์หรือว่าแอร์ดรายนะครับอันนี้ก็เป็นรูปเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะก็คือเขาก็เอาใส่ในเรียกว่ามีคลิปหนีบมีสไลด์อะไรเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในแชมเบอร์เขานะครับแล้วค่อยหยอด CSF ลงไปนะครับอย่าไปหยอดตอนนี้นะเอาใส่ในนี้เรียบร้อยก่อนแล้วก็หยอดนะเราจะได้จำได้ว่าหยอดอะไรตรงไหนนะแล้วก็เอาตัวโรเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปในไซโตสปินในเครื่องสปินนะครับอันนี้ก็เป็น
small chamber ที่เราใช้นะครับแล้วก็เวลาเราได้เราก็จะได้รูประมาณแค่นี้นะครับสำหรับ CSF เราไม่ใช่ large chamber อย่างนี้นะครับเพราะว่าเซลล์มันได้น้อยโอเคทีนี้utility ของ CSF เนี่ยจริงเราใช้ได้หลายๆอย่างครับแต่อะไรอ่ะจุดประสงค์หลักสำหรับ cytology lab ก็คือเราดู malignancy ใน CSF โอเคนะครับฮัลโหลหมอประชุมอยู่นะครับเดี๋ยวโทรกลับอันเนี้ยที่เป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือโดยเฉพาะที่จะส่งมารูทีนก็คือคนไข้ที่เป็นลิวคีเมียนะครับเขาทรีตแล้วแล้วก็ใส่บางคนก็ได้อินทราซีโก้คีโมเทอราปีนะครับก็คือใส่เข้าไปใน CSF แล้วก็หลังจากนั้นก็โฟลอัพก็จะทำลัมบ้าพังเจอร์แล้วก็ดูว่ายังมีลิวคีเมียเซลล์หรือเปล่านะครับลิมโฟมาบางชนิดก็เอ็กเทนเข้าไปในCSF ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดประสงค์หลักที่เราทำกันรูทีนนะครับนานทีก็จะมีเมตาสแตติกคาร์ซิโนมาโผล่มาให้เราเห็นนะฮะแล้วก็ในบางกรณีที่อย่างที่บอกว่าเขาทำเครเนียโตมีนะครับใส่แคนูล่าเข้าไปเอา CSF ในเวนติเกิลแล้วก็อาจจะได้ทูเมอร์เซลล์ซึ่งมันไม่ใช่เมทาสมันก็เป็นไพรมารีเวนทูเมอร์นะซึ่งก็มาเจอใน CSF ได้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับวัตถุประสงค์รองลงไปก็จะเป็นพวกแบคทีเรียหรือฟังเกิลเมนิงไกติสเอนเซฟาไลติสนะครับแล้วก็พวกสับอะเร็กนอยดอลเฮโมเรจนะครับหลักๆสำหรับไซโทโลจีวันนี้ที่จะ cover ก็คือเรื่องนี้นะครับโอเคนะอย่างที่บอกนะครับ principal value ของ CSF ไซโทโลจีก็คือ identify malignant cells นะไม่ว่าจะเป็นhematologic หรือว่า non-hematologic malignancy นะครับอื่นๆนะครับก็ได้แก่พวก inflammatory หรือ non-neoplastic disease นะครับฟังเก้านะครับฟังเก้าที่เราจะเจอได้เรียกว่า common ก็คือพวกคริปโตนะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับพวก low cell count low protein เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีไอ้ cancer เท่าไหร่นะโอเคนะอันหนึ่งที่เรียกว่า CSF เรามักจะยิวได้ diagnostic ยิวดีก็คือในคนไข้ที่มันมี clinical นะครับหรือ radiological suspicious for CNS involvement นะ clinical คนไข้ก็มักจะมีอาการเหมือนมี meningitis นะมีคอแข็งนะฮะmeningism นะแล้วก็ส่วน MRI เนี่ยเราก็จะเห็นเรียกว่าเป็นมีสายพิเศษของมันเนี่ยมีรูปให้ดูนะครับเนี่ยอันหนึ่งที่ต้องพึงระวังก็คือว่า CSF เนี่ยเซลล์เขาเยอะโปรตีนสูงนะครับประวัติทูเมอร์อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้จะเป็น normal ก่อนนะครับ normal แล้วก็ contaminant ใน CSF นะครับ neutrophil lymphocyte solid หน่อยนะครับไม่ใช่สควอร์มาเซลล์นะพวกนี้ก็จะก่ออีกก่อนแล้วก็มีรีทีมาเนี่ยส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอาจจะเป็นเขาเรียกทรอมาติกแคปนะผมเรียกเป็นบัตคอนทามิเนชันแล้วกันนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอีเพนเนมอลเซลล์นะครับสองอันนี้นะครับเมนิเกลเซลล์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะพวกนี้เพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็น normal ของมันนะครับทีนี้ในสไลด์ไอเนี่ยเราจะได้ brain tissue นะปกติเราลัมบ้าพังเจอร์เราไม่ได้หรอกนะครับก็จะได้เป็นพวกเวลาที่เขาใช้แคนูล่านะเขาใช้แคนูล่าเจาะเข้าไปเนี่ยก็จะเจอได้เหมือนกันอันนี้ก็จะได้นิวโรนออกมาอย่าไปเขียนโน้ตในนั้นนะครับแต่มันรบกวนอย่าไปเขียนโน้ตนะครับมันโผล่ขึ้นมาบนจอนะครับลบไม่ออกแล้วทีนี้เดี๋ยวนะ
ไปนะโอเคนะครับบางทีมันมีแบคทีเรียเมนิงไจติสนะครับแล้วก็มีแกรมเนกาทีฟนะฮะก็พวกนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงนะครับอันนึงที่เราจะต้องเจอบ่อยๆก็คือคริปโตนะฮะให้ดูให้เป็นละกันคริปโตนะอันนี้มีฮิโมซิวินเลเดนมาโครฟาจนะครับเวลามันเฮมโมเรจนะจีกลับมาดูลิวโคไซต์ใน CSF บ้างนะครับก็จะลิมโฟไซต์นะมาโครฟาจนะครับอันนี้น่าจะเป็นนิวโตฟิลนะก็ปนกันได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนิวโตฟิลนะนิวโตฟิลแล้วก็เป็นมาโครฟาจนะอีโอนซีโนฟิลนะปกติเราจะไม่ได้เจอในภาวะอินฟลามเมทอรี่ปกตินะครับใน CSF เนี่ยเราไม่คาดหวังว่าเราจะเจอนิวโตฟิลนะครับไม่ใช่นอร์มอลนะยกเว้นว่ามันมีบลัดคอนทามิเนชันอาจจะเจอนิวโตฟิลแต่ในนอร์มอลเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะเจอแต่ลิมโฟไซต์นะฮะแล้วก็ถ้ามันมีอีโอซีโนฟิลเนี่ยยิ่งร้ายนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากลาวาไมเกรนนะฮะก็เป็นอะไรอีโอซีโนฟิลิกเมนิงไจติสนะฮะบางทีก็คนไข้มีพยาธินะครับเป็นจำตัวเชื้อมันไม่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นพยาธิมันชัยขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เกิดรีแอคชั่นนะครับมีอีโอซิโนฟิลิกอีโอซิโนฟิลใน CSF นะครับอีเพนเนมอลเซลล์อันนี้ก็จะเป็นโมนูแลชีตนะครับเซลล์ค่อนข้างยูนิฟอร์มนะครับโลเอนซีเรโชนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคอย่างแรกครับ normal CSF นะเราไม่ต้องแปลกใจนะครับส่วนใหญ่ specimen เป็นจำนวนมากผมกะคร่าวๆว่าประมาณ1ใน3เราจะไม่มีเซลล์เลยนะครับบางคนก็สายเอาเป็นว่าเป็น acellular sample นะซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยชอบเทอมนี้เพราะว่าคลินิเชียนเขาอ่านเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้ acellular ของฉันเนี่ยก็คือมัน unsatหรือว่ามันปกตินะอันนี้ก็ถ้าเราไซน์เอาท์แล้วก็ถ้าจะเขียนอะเซลลูล่าก็ช่วยลองคลาริฟายให้หน่อยว่ามันอะเซลลูล่าเพราะว่าพวกนอร์มอลไฟดิ้งหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นนอร์มอลไฟดิ้งนะแต่ถ้าเป็นไปได้สีใสหรือแม้แต่ว่าถ้าเราได้ทำเซลล์เค้าแล้วมันก็มั่นใจว่าโอเคมันไม่มีเซลล์มันก็คือมันไม่มีเซลล์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันเกิดจาก preparation หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปcentrifuge ธรรมดาแล้วทำสเมียร์ธรรมดามันไม่เจอเซลล์เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพราะ preparation นะเซลล์มันไม่ติดอยู่บนนั้นเนื้ออะไรสักอย่างนะครับเราอาจจะเจอเซลล์อย่างที่ว่านะครับ small lymphocyte ไม่กี่ตัวในทั้งสไลด์นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะทีเนี้ยเมื่อไหร่เราจะพิจารณาว่า CSF อันนี้มัน abnormal นะครับอย่างแรกก็คือเซลล์มันเยอะนะครับ very cellular นะทีเนี้ยเซลลูล่าอันเนี้ยก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเซลล์อะไรนะฮะมันเป็น hematologic เป็น lymphocyte หรือว่าเป็น mix นะฮะถ้ามันเป็น mix นะครับโดยพวกแบคทีเรียเมนิงไจติสมันตอนฟูลโวนมันก็อาจจะมีนิวโตฟิลเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอินเฟคชันอย่างอื่นไวรัสหรือ TB มันก็จะเป็นลิมโฟไซต์เป็นหลักนะครับเซลล์มีเป็นคลัสเตอร์ไหมนะครับหรือมีแอบนอร์มอลเซลล์คือมีฟอเรนเซลล์ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่ไซโทโลจีเราไอดีนิฟายได้นะครับเขาส่งไปแลบอะไรคลินิคอลแลบเขาก็ identify ไม่ได้ว่าตรงนี้คืออะไรรู้แต่ว่ามันมีเซลล์เยอะขึ้นนะนี้ background นะครับอาจจะเจอแบคทีเรียได้นะครับแบคทีเรียพิกเมนต์ฟังกายที่เราบอกว่าเป็นคริปโตนะหรือมิวคอยด์แมทเทียลนะคอนทามิเนนต์ก็อาจจะเจอได้อยู่นะครับอย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นแล้ว inflammatory กับ infectious disease เนี่ยนะครับCSF cytology เราค่อนข้างจะมีบทบาทจำกัดนะครับพระเอกกลายเป็นพวก
ไมโครบิโอโลจีมากกว่านะครับส่งไปคัลเจอร์นะครับหรือว่าทำเซลล์คราวดูมีดิเฟอเรนเชียลมีนิวโตรฟิลเยอะอะไรอันนั้นมันจะนั่นมากกว่านะครับหรือว่าส่งไปทำอิเล็กโทรโฟเรซิสนะครับสำหรับพวกเป็นดีเจเนเรทีฟดีซีสนะซึ่งไซโทโลจีเรียกว่าแทบจะไม่มีบทบาทเลยนะฮะแล้วก็ในรายที่มันมีเมนิงไจติสนะเราอาจจะเจออินฟลามเมทอรี่เซลล์เยอะขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกสิ่งที่เรามีบทบาทหลักก็คือ1ไม่มีทูเมอร์นะทูเมอร์อันนี้อาจจะเป็นลิมฟอยหรือเป็นฮีมาโทโลจิกหรือว่าเป็นนอนฮีมาโทโลจิกก็ได้นะครับหลายครั้งว่าคร่าวๆแล้วน่าจะidentify ได้ว่าไอ้เซลล์หลักๆเนี่ยนิวโคไซต์หลักๆเนี่ยมันเป็นเซลล์ประเภทไหนนะครับถ้ามันมีอีโอซินอฟิลพีโดมิแนนต์นี่ก็คนเรื่องเลยนะฮะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องไปตามเพราะมันอาจจะเป็นพาราไซต์นะครับอีกอันที่ง่ายๆเราเจอตั้งแต่สมัยเป็นนสก.ก็คือ identify ฟังจ่ายโดยเฉพาะคริปโตคอคคัสนะฮะโอเคอันนี้ผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ CSF เนี่ยนะถ้าจะ infection เนี่ยเขาก็มักจะใช้ทางวิธีทางอิมมูโนมากกว่านะครับการสเตนก็อาจจะมีมีบทบาทบ้างนะครับ culture กับพวก latex agglutination ดูจะเร็วและง่ายกว่านะฮะซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับเราครับโดย cytology เนี่ยถ้ามันเป็น infection นะครับก็จะมีleukocyte เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะตารางอันนี้ผมจะไม่นั่นมากนะครับเพราะว่าผมจะให้ไปดูกันเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในหนังสือทั่วไปนะแล้วก็เกินขอบเขตที่เราจะ cover นะวันนี้โอเคใน TB นะครับอย่างที่บอกว่ามันจะไปหา acid fast นี่ก็ถ้ายากเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้ELISA หรือ PCR เอานะครับ sensitivity ก็ดีขึ้นนะโอเคผมจะข้ามไปเร็วๆนะครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็น TB ก็จะเป็น lymphocyte แล้วก็ high protein นะแล้วก็เราไม่คาดหวังว่าจะไปเจออิพิทีโรย์มาโครฟาจนะครับน้อยมากนะครับที่จะเจอคลัมของอิพิทีโรย์เซลล์จายแอนเซลล์นะเรียกว่า practice มา30กว่าปีนี่ยังไม่เคยเจอเลยนะครับแบบเป็นอิพิทีโรย์ใน CFF นะครับส่วนไวรัลเมนิงไจติสนะครับก็หลักๆก็จะเป็นลิมโฟไซต์เหมือนฮะในชั่วโมงแรกๆอาจจะเป็นนิวโตรฟิลนะครับแต่ว่าก็จะเป็นลิมโฟไซต์นะบางครั้งลิมโฟไซต์อาจจะลุกอทิพิคอลนะครับทำให้นึกถึงว่ามันเป็นลิมโฟมาหรือเปล่านะครับแต่ก็เอาคลินิคอลมารวมกันนะฮะโอเคสำหรับฟังกัสนะครับโดยเฉพาะคริปโตนะฮะก็ใช้อินเดนอิงก็เซนซิฟิตี้ก็จะประมาณ 50% นั้นนี้ที่พูดถึงก็คือว่าเราเจอได้ในไซโทโลจีด้วยนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะอันนี้ก็เป็นอินเดนอิงเฉยๆนะครับอันนี้เป็นในไซโทโลจีนะครับอันนี้ก็เป็นดิฟควิกนะครับก็จะจริงๆมันมีเฮโร่ของมันอยู่นะครับแล้วก็เห็นตัวแกนกลางมันนะครับตัวมันเลยอันนี้บัดดิ้งนิดหนึ่งนะอันนี้โลว์พาวเวอร์นะครับก็จะเห็นเหมือนกับว่าเป็นจุดๆแล้วก็มีอะไรมีเคลียร์ซิกแคปซูลรอบๆอันนี้เป็นป้าเป็นนิโคลาวขอโทษด้วยสีมันซีดไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เห็นตัวมันเหมือนกันคล้ายๆเรดเซลล์นะครับแต่ว่ามีแคปซูลจะเห็นไม่ชัดนะลายนี้พอดีไม่ได้ย้อม GMS ให้นะอันนี้ก็เป็นป้าสเตนเหมือนกันนะครับก็จะเห็นมีตัวคล้ายๆเรดเซลล์นะครับโอเคบทบาทหลักของ CSF อย่างcytology อย่างที่บอกเราต้องการจะ identify malignant CSF นะครับเราแบ่งคร่าวๆว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้าง1เป็นพวก hematologic คือ lymphoma leukemia ครับ
สองเป็นเมตาสตาติกทูเมอร์นะครับอันที่สามเป็นชายฮูดทูเมอร์ต่างๆนะครับซึ่งแล้วก็อันที่สี่ก็เป็นพวกอินทราเครเนียลทูเมอร์สองอันเนี่ยมันมักจะได้ไม่ใช่ด้วยวิธีลัมบ้าพังเจอร์นะครับได้มาด้วยวิธีอื่นนะแต่ว่าก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคเรียกว่าเมนdiagnostic utility ของ CSF cytology ก็คือเราต้องดูว่ามันเมเทสมาหรือว่าเป็นลิวคีเมียลิมโฟมานะครับ overall incident ไม่ใช่เยอะนะครับ 3-8% เองนะก็คนไข้จะมีอาการเหมือนกับเป็นเมนิงไจติสนะฮะเป็นโกลด์สแตนดาร์ดนะทีเนี้ยincidence นะฮะที่เราเรียกว่าสามารถจะเจอได้ใน CSF นะครับก็คือประมาณเท่าไหร่นะครับก็เริ่มต้นแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มอย่างที่เราบอก cancer จากอวัยวะอื่นมาใน CSF เนี่ยนะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นมาจาก breast นะครับลังก็มีบ้างนะครับ melanoma มีเหมือนกันนะพวกที่เป็น primary CNS tumor นะรวมถึงทูเมอร์ของเด็กด้วยนะอันนี้นะก็จะไม่ได้มาจากลัมบ้าพังเจอร์โดยตรงนะครับแต่ว่าอินซิเดนต์ก็ยังน้อยเพราะว่าเซลล์พวกนี้มันไม่ใช่หลุดมาง่ายๆนะครับอันที่คอมมอนอีกอันนึงก็คือเป็นพวกลิวคีเมียลิมโฟมาที่เราจะเจอนะฮะงั้นโอเคผมยกตัวอย่างอย่างนี้อันนี้ก็เป็น primary glial cell tumor นะครับอันนี้ก็ได้จากเรียกว่าจากไดเรกเข้าไปในเวนติเคิลนะฮะเราก็ได้ชิ้นส่วนพวกนี้หลุดออกมานะครับก็รูปร่างเรกูล่าหน่อยนะฮะแล้วก็คือดูบอกดอกได้แค่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นไอทิพิคอลเซลล์นะครับอันนี้ดีซาหน่อยก็เป็นไกลโอบาสโซมานะครับอันนี้ก็สังเกตว่าเรดเซลล์มันจะเยอะนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ลัมบ้าพังเจอร์ปกตินะอันนี้ก็อาจจะได้มาสไตล์เดียวกันเห็นไหมเลเซลในแบ็กกราวด์เยอะนะพวกนี้ไม่ใช่ลัมบ้าพังเจอร์นะครับก็ได้เรียกว่าเจาะเข้าไปในเวนทิเคิลแล้วก็ได้เซลล์ออกมานะครับดูว่ามันไม่ใช่อีเพนเดโมานะครับอีเพนเดไม่ใช่อีเพนเดโมเซลล์นะครับเห็นไหมเอ็นซีเรชมต่างกันเยอะนะโอเคอันนี้ก็เป็นพีเน็ตเป็นเคสที่สนดอกเองนะครับก็จะเห็นนะเด็ดเซลล์เต็มไปหมดนะแล้วคัสเตอร์ก็เป็น small round cell นะครับ small ขนาดไหนคือมันใหญ่กว่าเด็ดเซลล์อยู่นะครับแล้วก็ไซโตพลาซึมน้อยนะเราอาจจะเห็น internuclear molding ได้อยู่นะครับคล้ายๆ small cell นะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับก็เป็น medulloblastomaนะครับของเด็กนะฮะนี่ก็อย่างที่บอกนะครับเรดเซลล์เยอะนะไม่ใช่เป็นลัมบ้าพังเจอร์นะเป็นจากเซอร์เจอรี่นะครับแล้วก็เขาก็ส่งฟลูอิดมานะลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับพีเน็ตนะครับนะคล้ายๆกันกับพีเน็ตก็คือเป็นไฮเอ็นซีเรโชไซโตพลาซึมน้อยนะครับมีอินเตอร์นิวเคลียร์โมดิ้งนะครับอาจจะมีสมอลนิวเคลียร์ไลน์แดงๆให้เห็นอยู่นะครับโครมาตินมันจะไม่แบบสมอลเซลล์ที่เป็นซอลเปเปอร์นะฮะมันจะละเอียดกว่าหน่อยนะอันนี้มาจากในหนังสือนะครับเป็นเรชิโนบลาสโตมานะโอเคทีนี้ถ้าเป็นเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ primary brain tumor ไม่ใช่ลิวคีเมียลิมโฟมาเวลามันมีคาร์ซิโนมาตัสเมนิงไจติสอันนี้จริงๆไม่น่าจะเรียกเมนิงไจติสเอาเป็นว่าอะไรคาซิโนมาตัสเมนิงจีไอดีกว่านะฮะก็คือมันสเปรดไปตามเมนิงจีเนี่ยนะอาการคลินิคอลเนี่ยจะคล้ายๆคนไข้มีเมนิงไจติสนะมีคอแข็งนะแล้วก็เราสามารถจะดีเทคแคนเซอร์เซลล์ได้ใน CSF นะครับทั้งนี้นั้นก่อนหน้าเนี่ย MRI มันจะโชว์ typical finding ครับมันจะมีsignal intense นะบริเวณไจรัสนะของเบรนนะครับก็
เดี๋ยวจะโอเคดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็น MRI นะครับแล้วก็จะเห็นสีเข้มๆนะครับตรงบริเวณไจรัสนะแล้วก็ระหว่างซัลคัสที่เชื่อมต่อเบรนอันนี้ก็เป็นลักษณะของคาร์ซิโนมาที่มันสเปรดไปตามเมนิงจีนะครับเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยเราอาจจะเจอเซลล์เป็นซิงเกิลเซลล์นะส่วนใหญ่เป็นซิงเกิลเซลล์หรือสมอลคลัสเตอร์นะครับทูมเมอร์เซลล์ซะที่ไอดีนติฟายง่ายก็คือตัวมันใหญ่นะครับลาร์จใหญ่กว่าแน่นอนใหญ่กว่าไวท์เซลล์ใหญ่กว่าอีเพนเดเบิลเซลล์นะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ไซโตโมซึมอาจจะแวคิวเลตนะแล้วก็ในสควอมาเซลนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ดูเหมือนสควอมาผมยังไม่เคยเจอเลยนะฮะสควอมาเซลที่มีเทสเข้ามาใน CSF นะส่วนใหญ่จะไปเจอในแอดีโนของลังของเบรสนะที่มานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเคสเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้มีแคนเซอร์อยู่นะแล้วเรามองหามีน้อยมากที่มันไปเจอโดยบังเอิญโดยที่ไม่นั่นนะรายนี้เนี่ยคนไข้ก็เป็นเซียลังนะครับแล้วก็มีอาการของเหมือนมินิงไจติสนะซีเซฟออกมาเนี่ยก็จะเห็นมีคลัสเตอร์ของโพลิโกนอลเซลล์นะครับจะเรียกราวก็ได้นะครับ High NC Ratio มี Prominent Nuclei นะอันนี้ก็เป็นรายเดียวกันนะCSF อันนี้ค่อนข้างจะจริงๆแล้วบลัดดี้หน่อยนะครับไม่เป็นลัมบ้าพังเจอร์นะแต่ว่าบลัดดี้นิดนึงนะเต็มไปด้วยเลือดแต่เราก็เจอทูมาเซลส์นะฮะแล้วก็ไม่เรียกบลัดคอนทามิเนชั่นอันนี้อีกรายหนึ่งอันนี้ก็คือเซลล์เขาสูงมากนะครับแล้วก็มีเลดเซลล์เราพอเห็นนะแต่ว่าจะเห็น2 cell population นะครับอันหนึ่งก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็อีกอันก็เล็กลงมาหน่อยนะครับอันนี้ตัวใหญ่นี่ก็เป็น cancer cell นะฮะเป็น cancer cell แล้วก็มีนี่น่าจะเป็น macrophage มากกว่านะครับเป็น tumor cells นะกระจายเต็มไปหมดคนไข้เป็น adenocarcinoma ของหลังนะทั้งคู่เลย2เคสนะอันนี้เป็นเคสเดียวกับตะกี้นะครับบางอันก็ไบนิเกรตนะไบนิเกรตนี่เรียกว่าเมลานอมาหรือเปล่านะโอเคอันนี้คนไข้เป็น breast cancer นะก็จะคล้ายๆกันนะอันนี้ก็ NC ratio ก็สูงกว่าหน่อยนะครับแล้วก็เซลล์ค่อนข้างจะยูนิฟอร์มกว่าหน่อยนะนี่แต่ก็มีอันนี้โซนิคริซิสลายนี้เนี่ยปั๊บสเตนไม่รู้สึกจะไม่ได้เซลล์นะก็อันนี้ก็บอกได้ว่ามันไม่ใช่ลิมฟอยด์นะจะสังเกตว่าเรามีไซส์เรฟเฟอเรนซ์อยู่เรฟเซลล์แค่นี้อันนี้ใหญ่กันประมาณ 4-5 เท่านะฮะนี่ก็ตัวใหญ่มากนะเมลานโนมานี่มาจากอยู่ดีๆอาจจะมีพิกเมนต์ในไซโตพลาซึมนะอันนี้ก็จะเป็นเมลานินพิกเมนต์เงินสีน้ำเงินนะครับในไซโตพลาซึมนะผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับนี่ในหนังสือนะโอเคลิวคีเมียลิมโฟมานะครับอันนี้ก็ตายนะครับพวกนี้ก็เพราะฉะนั้นเวลาเราดูลิวคีเมียลิมโฟมานะครับอย่างน้อยเราก็ต้องย้อมดิฟฟิกนะเพราะว่าดูด้วยแป๊บนิคลานี่ดูไม่จืดเลยนะครับแอบนอร์มอลลิมโฟไซต์กับสมอลลิมโฟไซต์ต่างกันไม่มากนะครับจัดยากมากนิวนะแล้วก็ในบลาสเรายังจะเห็นมีนิวคือลายมีอะไรชัดเจนนะฮะโอเคเมื่อไหร่ CSF เราเห็นอย่างนี้ก็คือ positive นะครับ positivesample แล้วนะครับคนไข้เป็นลิมโฟมาอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นลิมโฟบลาสติกลิมALL นะฮะเป็น acute lymphoblastic leukemia นะครับนี่ก็เห็นตัว high NC ratio นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งอันนี้ของเราจะเห็นนิวเคลียสนะฮะ
แล้วก็ high NC ratio นะครับมี regular outline อยู่นะบางอันเนี่ยมันจะมี abnormal เป็น nipple ยื่นออกมาที่นิวเคลียสนะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เขา describe เหมือนกันว่ามันจะเป็นพวก blast นะมันทำอันนี้เห็นนี่คือลักษณะหลายอันนะอันนี้คนไข้เป็นไมลอยลีคีเมียถามว่าแยกจากลิมโฟบลาสติกยังไงคือฮีโมโทโลจิสต์ไงนะลาสเลืออะไรเงี้ยผมบอกไม่ได้นะก็เอาเป็นว่ามันโพซิทีฟแล้วกันนะครับว่ามันมี CSF involvement ของลิมโฟบลาสติกก็คล้ายๆกันนะนี่สังเกตว่าจะมีเรดเซลเยอะหน่อยครับจริงแล้วก็คือบางทีเราก็คิดว่าบัตรคอนทามิเนชันหรือเปล่านะถ้าได้อย่างนี้ก็คือมันไม่ค่อยมีคนไข้เป็นนอนฮอชกิทลิมโฟมาบริฟเราทีเซลส์นะครับแล้วก็ involve บอกยากหน่อยเพราะเราไม่มีเรดเซลเป็น reference นะแต่ก็มี variation นิดหน่อยนะครับของนิวเคลียสนะครับ high NC ratio เหมือนกันเนี่ยมี variation อยู่นะครับเราไม่เห็น cellular form cell เรื่องอะไร chimera lymphoma หน้าตามแต่คล้ายๆกันใน efficient นะโดยปกติเนี่ยนะเราคนไข้มีคลินิคอลชัดเจนมีประวัติชัดเจนว่าเป็น CA นะครับแล้ว CSF ออกมาอาจจะมีเนกาทีฟได้นะครับก็จะประมาณ 10-20% นะฟอสเนกาทีฟเนี่ยก็อาจจะสามารถลดลงได้ถ้าเราโปรเซสเปซิเมนไวนะครับมาถึงเรารีบโปรเซสเลยครับก็อันนั้นเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือว่าวิธีการเก็บ CSF นะครับขึ้นอยู่กับทูเมอร์เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพวก systemic spreading เนี่ยเจาะจากลัมบาร์พังเจอร์ก็จะได้ผลพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นพวก brain tumor ทั้งหลายแหละนะครับลัมบาร์พังเจอร์เราไม่เจอหรอกนะครับทูเมอร์ไม่มาไกลขนาดนั้นส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้ CSF จาก ventricle นะครับซึ่งเขาใช้แคนูล่าเจาะออกมานะบางทีเรา repeat นะครับอาจจะ increase yield นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมุติเรา process ดีตั้งแต่แรกโอกาสที่จะต้อง repeat ก็น้อยลงนะฮะเวลา lymphoma ที่เขาที่ไปแล้วนะครับให้ intratical chemo ไปแล้วเนี่ยนะครับ sensitivity ในการ detect มันก็จะลดลงนะครับสำหรับ leukemia lymphoma นะครับอาจจะมีเหมือนกันที่มันมี false positive นะโดยเพราะพวกที่มีไวรัลเมนิงไจติสนะเพราะนั้นก็ให้พึงสังวรไว้ถ้าคนไข้ไม่มีประวัตินะฮะลิคิเมียลิมโฟมาอยู่นะครับจะได้แอดไพรมารีบนนั้นเนี่ยก็ลองเช็คดูก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ไพรมารีในสไปนอลคอร์ดนะฮะถ้ายากนะครับมันมักจะมีข้างนอกแล้วเข้าไปอินโวลฟ์อันนั้นจะง่ายกว่านะครับโอเควันนี้ก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้เยอะเหมือนท็อปิกก่อนๆนะครับก็เอาเรียกว่าให้เพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะครับ